สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะทําลุคนี้มาให้ดูกันค่ะซึ่งเป็นลุคที่ได้รับอินสปิเรชันจากเอมม่าวัสันนะคะคือเอมม่าวัสันเนี่ยก็เป็นไอดอลสำหรับเจนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความมั่นใจสูงและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงค่ะวันนี้นะคะจะเลยทําลุคของเขามาให้ดูกันค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าทํายังไงก็ไปดูกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยเจนกําลังจะออกจากบ้านนะคะเห็นจากสภาพเลยว่าผมยังเปียกอยู่เลยนะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเจนมีคุยงานกับลูกค้านะคะก็เลยอยากจะแต่งตัวแต่งหน้าทําผมให้ดูเป็นผู้หญิงมีความมั่นใจนิดก็เลยไหนๆก็เลยอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะคะก็อย่างที่เห็นจากสภาพหน้าเจนนะคะว่าช่วงนี้หน้าที่มันแดงเนี่ยเพราะว่าเจไปหาหมอเนาะพบเป็นช่วงนั้นของเดือนนะคะประจําเดือนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจนมาเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับ sensitive skin หรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะวันนี้เจนก็เลยจะเริ่มต้นด้วยการใช้นี่เลยค่ะ Pure Skin Mineral นะคะPrime Protector นะคะนี่ก็จะมี SPF 50 PA บวกบวก Pure Skin นะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่อง Mineral Product นะคะก็คือจะเป็น Product ที่มี Mineral คือจะเหมาะมากกับคนผิวแพ้ง่ายอย่างเรานะคะเพราะตอนนี้สิวระเบิดแบบตรงคางเต็มเลยเห็นไหมตัว Prime Protector นะคะก็จะเป็นตัวที่เหมือน Prime ผิวแล้วก่อนเหมือน Primer นี่แหละปกป้องนะคะป้องกันบำรุงด้วยเตรียมผิวเราให้พร้อมก่อนที่เราจะลงรองพื้นหรือลงผลิตภัณฑ์อะไรต่อไปนะคะพอมันเริ่มแห้งนะคะมันก็จะรู้สึกว่าสมูทต่อมานะคะจะใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อลิควิดในวันนี้นะคะจะเป็นรองพื้นเนื้อบางๆนะคะไม่หนาใช้คู่กับนี่เลยนะคะ Sigma Brush Kabuki 3D นะคะมันจะมีแบบเห็นไหมมันเป็นแบบมีมุมแหลมมีมุมโค้งมีมุมหักนะคะแป้งในวันนี้นะคะจะไม่ใช้แป้งผสมรองพื้นนะเพราะว่าแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันจะหนาเกินไปพอมันเป็นอย่างที่เจนบอกว่าผิวเจนมันกำลังแห้งนะคะถ้ามันเป็นขุยเป็นคราบขาวอยู่แล้วถ้าเราลงรองพื้นหรือลงแป้งผสมรองพื้นหนักๆเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งเห็นคราบขาวรอยขาวรอยแตกรอยแห้งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเจนก็เลยจะเลือกใช้แป้งแบบฝุ่นดีกว่าที่มีการปกปิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจนจะใช้นี่เลยค่ะ Pure Skin Mineral นะคะ Daily Finish Foundation ที่เลือกใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแป้งฝุ่นที่มีผสมรองพื้นด้วยคือเห็นมั้ยว่ามันจะมีรอยแดงนิดๆหน่อยๆก็เลยจะเอาอันนี้มาช่วยปกปิดเพิ่มนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากกับช่วงนี้ของเจนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าผิวเจนมันแพ้ง่ายอันนี้นะคะก็จะปราศจากน้ําหอมด้วยแล้วก็ไม่มีสารที่ทําให้เกิดการอุดตันหรือการอักเสบนะคะของสิวเลยแป้งตัวนี้นะคะจะช่วยปกปิดได้ในระดับหนึ่งค่ะจะทําให้หน้าดูไม่โทรมแล้วก็ไม่หนักผิวจนเกินไปนะคะแป้งผสมรองพื้นหลายๆยี่ห้อค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้ผิวของเราอักเสบมากขึ้นแล้วก็อุดตันมากขึ้นยิ่งเป็นสิวเนี่ยแต่ไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารที่ทําให้ผิวเราไม่อักเสบเพราะว่ามันเป็นมินเนอรัลมันเป็นอะไรที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะวันนี้เนี่ยจะเลือกลุคของเอมม่าวัสันนะคะเอมม่าวัสันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีตาน้ําตาลเนาะพอเขาแต่งตาสโมกี้น้ําตาลม่วงเนี่ยมันเลยยิ่งตามันเลยยิ่งพ็อปอัพนะคะวันนี้เจนก็เลยเลือกใช้คอนแทคเลนส์สีน้ําตาลเหมือนกันอันนี้รู้สึกจะเป็นของ Kitty Lensสีรุ่น Brow Miniature นะคะวันนี้นะคะจะใช้ Palette ของ Tarte นะคะที่เพิ่งซื้อมาจากนิวยอร์กนะคะใช้สีชื่อว่า Locker ตรงนี้เลยนะคะหัวตาจนถึงกึ่งกลางนะคะจากนั้นนะคะจินก็จะตามด้วยสีนี้เลยค่ะชื่อว่า Leader นะคะเป็นสีม่วงๆตรงนี้นะคะพร้อมกับแปรงฟูๆอย่างนี้นะคะค่อยๆเบลนด์นะคะใช้เบลทาบริเวณพวกหางตาก่อนแล้วค่อยเบลนด์ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นการคัดเบ้าอะค่ะนี่เห็นไหมคะว่าเจนทาไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะใช้วิธีการค่อยๆเบลนด์ค่อยๆเกลี่ยตาคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันยังดูแบบว่าธรรมดามันยังดูไม่ค่อยฟุ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจนจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะใช้สีเดิมเมื่อกี้เลยนะคะแตะขึ้นมาน้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะและทําซ้ํานะคะคือมันไม่มีทางหรอกที่เราจะเหมือนแบบว่าเบลนสีรอบเดียวแล้วมันจะได้สีที่เป็นชั้นฟุ้งๆขนาดนั้นมันต้องค่อยๆบิวอินค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะคะเพื่อให้มันได้เป็นเอฟเฟกต์แบบนั้นนะคะเราจะกลับมาใช้สีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะข้างๆสีม่วงนี้เลยสีชื่อว่า Rebel นะคะทีนี้นะคะสีครั้งนี้เจนจะทาให้มันเหนือข้างบนเมื่อกี้นิดนึงนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็ได้แล้วนะคะเป็นการเบลนแบบฟุ้งมากดูสีแบบว่าดูแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเลยนะคะก็เกินเลยลีเดอร์นะคะก็จะทาบริเวณขอบตาล่างค่ะมาใช้แปรงแบบนี้นะคะแปรงฟูๆแบบเมื่อกี้เลยนะคะเกลี่ยให้มันฟุ้งนะคะกรีดอายไลเนอร์ค่ะซึ่งขอดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะ
าวสันเนี่ยคิ้วเขาแบบสตรองมากคิ้วจะแบบชัดเจนมากนะคะคิ้วเขาเนี่ยเข้มตั้งแต่หัวจนหางเลยนะแต่ก็เดี๋ยววันนี้จะทำเน้นให้คิ้วแบบขนดูเยอะๆอ่ะเจนก็เลยจะใช้วิธีการวาดเป็นเส้นนะคะตวัดขึ้นไปอย่างนี้ทีละเส้นเลยเหมือนเราอ่ะขนคิ้วเยอะตวัดเป็นเส้นๆนะคะเอาคัตเติ้ลบัตนะคะมาเกลี่ยหัวคิ้วนิดนึงนะคะไม่งั้นจะเข้มเกินไปนะขาดไม่ได้เลยก็คือ Eyebrow Mascara นะคะจำเป็นมากเพราะว่าคิ้วของเอมม่าวัตสันมันตั้งแบบตั้งจริงๆอ่ะโอ้โหตั้งแบบเชดดิ้งนะคะเจนดูจากรูปนะคะรู้สึกว่าเอมม่าจะปัดแก้มน้อยมากรู้สึกจะเป็นสีชมพูแบบน้อยชมพูแบบอมส้มน้อยๆแก้มในวันนี้เจนเลือกที่เป็นแบบฝุ่นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นของ Pure Skin Mineral เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นด้วยการใช้สีนี้เลยนะคะ Lovable สีชมพูหวานนะคะนี่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะเหมือนแป้งเมื่อกี้เลยเราสังเกตได้จากรูปของเอมม่าค่ะเขาปัดแก้มเบามากเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้แบบฝุ่นนะคะเขาจะปัดประมาณบริเวณตรงนี้ค่ะตั้งแต่ดวงตาเราลงมาเลยจนถึงแก้มตรงนี้เลยคือมันเหมือนหน้ามันไม่ได้ดูปัดแก้มมันดูเหมือนหน้าแบบแดงจริงๆอะรู้สึกว่าเขาจะมีกระด้วยนะคะเอมม่าเขาจะมีกระนิดนึงเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะทำให้ช่วงบริเวณนี้มันแดงเพราะว่ามันอาจจะเป็นผิวเซนซิทีฟเนาะสีชื่อว่า Peachful นะคะเป็นสีออก Peach แบบนี้นะคะที่สองนะคะจะใช้บริเวณตั้งแต่หางตาช่วงบริเวณนี้นะคะสีทาปากนะคะ For You Too ค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีของพี่มอสซินนามอนเกิร์ลนะคะเป็นสีแดงเข้มๆที่เจนเลือกใช้สีลิปสติกสีนี้นะคะเพราะว่าเจนเชื่อว่าสีแดงเข้มเนี่ยหรือว่าลุคที่เจนเลือกหยิบให้ดูในวันนี้เนี่ยอย่างลุคของเอมม่านะคะสีปากแดงเข้มเนี่ยมันจะเป็นลุคที่ทำให้เราดูมีความมั่นใจถึงเราเป็นผู้หญิงขี้อายเนี่ยแต่พอเราทาปากสีแดงเข้มแบบเนี้ยมันจะทำให้เราดูมีความมั่นใจนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันหน้าเนี่ยใช่ละแต่ว่าผมยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเจนขอตัวไปทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะทุกท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้ค่ะก็ผมสวยมากเลยถ้าเพื่อนสงสัยนะคะว่าผมทรงนี้ทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยจะลงในคลิปหน้านะคะก็ฝากไปติดตามด้วยละกันนะคะทำไม่ยากเลยก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็เป็นลุคที่ได้รับอินสปิเรชันจากเอมม่าวัตสันค่ะที่เจนเลือกลุคนี้เนี่ยเพราะว่านางเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจนก็เลยอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะเพราะมันจะทำให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะใครยังไม่เคย subscribe ช่องเจนก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเจนด้วยนะคะวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย